นวลซุปเปอร์เล็กตกปลาช่างชวดชิงแชมป์กับรถถังศึกวันลุมพินี34ถือเป็นเรื่องน่าเสียดายเมื่อซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ผู้ท้าชิงอาจไม่เกิน135ปอนด์ได้ก่อนวันชก1วันโดยนักชกวัย27ปีมีน้ำหนักเกินพิกัดอยู่ประมาณ5ปอนด์และทำให้จะพลาดชิงเข็มขัดแชมป์รุ่นไฟเวทน้ำหนักระหว่าง125ถึง135ปอนด์กับดิไอรอนแมนแบบน่าเสียดายอย่างไรก็ตามการชกของทั้งคู่จะยังคงมีต่อไปแบบนอกรอบแคทเวทมวยไทยซูเปอร์ไฟในพิกัด140ปอนด์กติกามวยไทย3ยกหลังจากที่มวยคู่นี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากแฟนทั่วโลกในศึกวันลุมพินี34จากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ทั้งคู่พลาดโอกาสชิงแชมป์กันเป็นหนที่2หลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซุปเปอร์เล็กได้ถอนตัวจากการชิงแชมป์โลกคิกบอกสอีกเองงอเนื่องจากอาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวแน็กชาลีหล่อจนเหนื่อยอึดอัดคิดถึงความสกปรกเผยหลังเกย์ไกสั่งห้ามโชว์แน็กชาลีหล่อจนเหนื่อยอึดอัดคิดถึงความสกปรกถ้าปลดหนี้ได้จะกลับไปไล่แย่หาปลาตะครุบตัวเงินตัวทองเผยคำตอบหลังเกย์ไกสั่งห้ามโชว์ปรากฏตัวในงานเปิดตัวภาพยนตร์ The Creator ที่สยามพารากอนพร้อมกับความหล่ออีกแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีที่ก่อนหน้านี้ได้บอกเอาไว้ว่าจะหล่อเฉพาะเวลาร้อนเงินแถมภายหลังจบงานแน็กยังให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่ช่วงนี้ออกมาแต่งหล่อถี่ๆพร้อมทั้งเผยความรู้สึกหลังแฟนสาวเกไก่ขึ้นแท่นนางเอกเต็มตัวแน็กหล่อจนเหนื่อยวันนี้หล่ออีกแล้วร้อนเงินครับช่วงนี้ก็จะออกมาสภาพดูเป็นคนหน่อยหลายคนเริ่มแยกไม่ออกแล้วว่าร้อนเงินหรือคลั่งรักไม่หรอกก็ทำงานปรับเปลี่ยนตัวเองหลายๆอย่างแล้วเราชอบลุคนี้ไหมไม่ชอบเลยครับผมรู้สึกว่าชอบเวลาผมยาวๆแล้วเราดูสกปรกแต่ว่าลุคนั้นน่ะมันทำงานไม่ได้ก็ต้องยอมปรับเปลี่ยนตัวเองหน่อยแล้วต้องเซตตัวเองยังไงในแต่ละวันคือตื่นเช้ามาเราก็ต้องมานั่งกลั้นฝืนแต่งหน้าทำผมนะครับถามว่าอึดอัดไหมถ้าตอบตามผมก็โคตรอึดอัดแต่ถ้าตอบดาราก็ได้มันเป็นสิ่งที่ผมต้องทำอยู่แล้วครับหัวเราะโอ้ยเหนื่อยชิบหายเลยหยอกหยอกครับหยอกคือผมอยากกลับไว้ผมยาวเพราะว่าแต่ก่อนผมไว้ผมยาวอ่ะมันไม่ต้องเซตผมแต่พอตัดผมสั้นแล้วมันต้องเซตแล้วก็ต้องใช้สเปรย์แล้วเวลาผมใช้สเปรย์อ่ะผมแท้สเปรย์ถามว่าผมยาวสระไหมก็สระเท่าที่จะไหวก็คือเราอ่ะชอบลุคเซอร์ไม่ครับก็ลุคสกปรกนี่แหละครับไม่หรอกครับตอนนี้ก็พยายามเหมือนปรับตัวให้ดีขึ้นเราไม่ชอบความหล่อของเราเลยเหรอถามว่าชอบไหมผมอะมันหล่อมาแต่เด็กแล้วผมผ่านการแต่งหล่อเก๊กหล่อมาตั้งแต่เด็กมันเก็บกดนะแล้วพอที่ผ่านมาพอเรามีโอกาสได้เป็นตัวเองอาจจะโชคดีกับคนอื่นที่ไม่ต้องมาเก๊กตลอดเวลาต้องมาขี่ฟลุกตลอดเวลาก็ถือเป็นความโชคดีที่สุดที่ผมได้มาแล้วแน็กหล่อจนเหนื่อยบางคนเขาเสียดายความหล่อของเราทำไมถึงปล่อยเนื้อปล่อยตัวเสียดายทำไมตอนนี้ผมหล่อจนผมใกล้ตายแล้วครับรู้สึกว่าการดูแลตัวเองของผมมันเหนื่อยใกล้ตายแล้วแล้วผู้จัดการผมเขาจะตายก่อนผมอันนี้คือไม่ได้หยอกนะพูดจริงเส้นเลือดในสมองจะแตกแล้วคือเขารับคุยโทรศัพท์บ่อยมากคือเราอาจทำงานด้วยกันมาตลอดแล้วผมคิดว่าถ้าผมปลดหนี้ในชีวิตผมได้จะไปใช้ชีวิตให้มีความสุขเหมือนก่อนหนี้เท่าไหร่บอกไม่ได้ครับแล้วทำไมไม่เอามอเตอร์ไซค์มาขายผมอะเก็บอะไรแล้วผมไม่ชอบขายแต่ผมก็รู้สึกดีใจนะที่ผมรู้จักการเป็นหนี้ธนาคารทำให้เราไม่เอาเงินไปซื้อของเละเทะแต่ถ้าเราขายของเราก็ปลดหนี้ได้เลย
ไม่หรอกครับก็ทำงานไปแหละครับถือว่ามีความรับผิดชอบถ้าหล่อกว่านี้ปลดหนี้ได้ไวกว่านี้อีกปีหน้าผมจะหล่อกว่านี้อีกครับแสดงว่าถ้าปลดหนี้ได้แล้วเราจะไม่รับงานวงการแล้วเหรอคือผมพูดมาตลอดว่าการไม่มีหนี้เนี่ยมันคือโชคดีมากประเสริฐมากผมมีของสะสมเยอะแยะมากมายก็พอแล้วแต่ตอนนี้ผมก็ลองดูการเป็นหนี้มันก็ทำให้เรามีความรับผิดชอบในการทำงานมากขึ้นก็คือเลิกทำงานไม่ได้นั่นเองครับจนกว่าจะปลดหนี้เสร็จแล้วถ้าเกิดผมปลดหนี้หมดผมจะไปตามล่าหาแย่หาปลาจะไปตะครุบตัวแห่เหมือนเดิมกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมรับงานน้อยลงแล้วก็กินทุกอย่างที่มันขวางหน้าแนกหล่อจนเหนื่อยเราไปซื้ออะไรถึงเป็นหนี้ที่ดินครับเพราะผมมาเป็นคนชอบสะสมที่ดินมาตั้งแต่เด็กแล้วกี่100ไร่ไม่หรอกหรอกแต่ว่าตอนนี้ผมอยากได้ที่ดินผืนใหญ่ขึ้นก็ดีกว่าไปซื้อกีตาร์แล้วเอามาแจกทิ้งหมดอันนี้เรียกว่าผ้าขี้ริ้วห่อทองใช่ไหมผ้าสกปรกนี่แหละครับแล้วมีทองผ้าขี้ริ้วไหมคือไม่ครับคนอื่นน่ะเซอร์ก็เซอร์แล้วเขาหล่อแต่ผมเนี่ยเซอร์แล้วสกปรกคือความฝันตอนนี้คืออยากกลับไปอยู่ที่เรามีความสุขมาตลอดความฝันที่เราได้ทำอะไรหลายๆอย่างแต่ตอนนี้ก็คือต้องทำงานที่เราต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุดเรารับผิดชอบงานที่เรามีให้ดีที่สุดไม่ทำให้งานมีปัญหาแสดงว่าได้เห็นแน็กในลูกหล่ออีกยาวเลยน่าจะเป็นปีอยู่อะครับผมแต่ว่าเวลาคนมีแฟนเขาก็อยากจะหล่อเพื่อแฟนเรามีคิดแบบนั้นไหมอ๋อไม่มีเลยครับผมรู้สึกว่าคนเราสองคนเข้าใจกันน่ะมันอาจจะมองแวบแรกที่หน้าตาหล่อสวยผมก็ยอมรับไม่ใช่คนดีที่ว่าเรามาคบกันที่จิตใจอย่างเดียวผมต้องมองก่อนว่าเฮ้ยหน้าตามันสวยเว้ยแล้วเราก็มีโอกาสได้คุยกันแล้วก็มันเป็นความรู้สึกดีมากขึ้นแล้วก็เป็นความผูกพันได้เจอได้อยู่ด้วยกันครับแนกหล่อจนเหนื่อยแล้วเขาชอบเราแบบไหนสกปรกหรือว่าหล่อผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเขาก็ดีแล้วก็รับได้ที่เราเป็นแค่นี้ก็พอแล้วเห็นเก๋ไก่เล่าว่าเราเอาตุ๊กแกไปแกล้งเขาคือนานแล้วครับมันเป็นเหมือนการฝึกฝนคุณจะได้ไม่เดินไปพอเห็นตุ๊กแกวิ่งปุ๊บแล้วกรี๊ดแตกเราก็ใช้วิธีการจับมาครับแล้วก็ให้ลองได้สัมผัสตุ๊กแกสำหรับคนที่กลัวไม่กล้าเปิดใจแค่คุณเปิดใจได้ลูกได้จับตุ๊กแกนะครับโหยเกลียดหนักกว่าเดิมเลยหัวเราะเราไม่กลัวเขากัดแฟนเหรอมันจะมีตัวเชื่องตัวดีแต่ว่าเขารับได้ใช่ไหมรับได้ครับแล้วถ้าตอนนั้นตุ๊กแกกัดเก๋ไก่จะทำยังไงผมจะถ่ายวิดีโอไว้ให้เขาแล้วผมก็จะสัมภาษณ์เขาว่าเขารู้สึกยังไงเพราะว่าเวลามันกัดแล้วมันปล่อยยากผมก็จะขอแป๊บหนึ่งก็เหมือนงูกัดขาผมสิ่งที่ผมคิดอย่างแรกก็คือต้องมีอะไรเก็บไว้ดูเองแล้วเห็นว่าล่าสุดเขาก็ไม่อยากให้เราโชว์เยอะอ๋อไม่ต้องห่วงครับสภาพตอนนี้โชว์อะไรไม่ได้แล้วครับคือตอนนี้น้ำหนักขึ้นโหดมากครับขึ้นสวิงใครไม่เชื่อในอาทิตย์หนึ่งคือขึ้น10โลครับคือมันขึ้นเพราะทำงานนี่แหละเพราะเราทำงานหนักปุ๊บเราอดไม่ไหวแล้วผมชอบนะเวลาเห็นคนกินข้าวเหลือผมอาอดทนเห็นพวกสัตว์ที่มันตายในจานไม่ได้ผมต้องเก็บกินให้เกลี้ยงเรื่องห้ามโชว์คือเขาห่วงใช่ไหมโอ้ยเขาแซวเล่นเขาไม่หวงหรอกแต่เขาดูจริงจังนะเขาแซวเล่นครับแซวเล่นผมเห็นอยู่คือเขาไม่ห้ามหรอกครับแล้วถ้าเกิดเขาขอเราว่าห้ามโชว์ให้ไหมได้คือผมไม่ทำนู้นทำนี่หลายอย่างแล้วแต่ว่าจริงๆผมบอกเลยว่าเขาไม่ได้ห้ามอะไรเลยแนกหล่อจนเหนื่อยระหว่างห้ามโชว์เพราะแฟนขอกับโชว์ได้เพราะเงินมาเลือกอะไรเฮ้ยหนักใจจริงๆไว้วิ่งหนีดีกว่าหัวเราะคือจะบอกว่าน้องเขาไม่ได้ห้ามไรเลยก็เป็นคำถามที่นักข่าวแซวกันเขาก็ตอบไม่มีอะไรครับผมก็ดูตอนนี้เขาเป็นนางเอกแล้วนะอวยพรให้เขาไหมก็อวยพรผมขอให้เธอโชคดี
ใส่ทำนองขอให้ดีขอให้เป็นละครที่ประสบความสำเร็จและดังมากๆมันเป็นความฝันของเขานะคือที่ผมอยู่และที่เราได้มีเวลาอยู่ด้วยกันผมก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นความฝันมันคงเป็นอะไรที่ดีมากเลยที่ทุกคนรักเขาผู้ใหญ่รักเขามากขึ้นและผู้ใหญ่ที่รู้จักผมก็รักเขามากขึ้นเมื่อก่อนเราก็จะชอบเถียงกันว่ากลุ่มเขาก็จะมีแต่เด็กๆแล้วกลุ่มเขาตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ดีใจด้วยครับรู้สึกยังไงมีแฟนเป็นนางเอกจริงๆเขาก็เป็นนางเอกอยู่แล้วเขาเป็นนักแสดงของเขามาอยู่แล้วเยอะแยะมากมายแต่นี้เป็นนางเอกละครเต็มตัวก็ดีครับเห็นภาพแล้วก็ดีใจด้วยครับที่ได้ทำงานแล้วประสบความสำเร็จมีโอกาสไหมที่เราจะได้ทำงานร่วมกันคือมันไม่ได้จริงๆครับเขินเหรอไม่เขินคือมาเจอกันบ่อยจนมันไม่เขินแล้วแต่ว่าการที่จะไปเล่นเป็นพระเอกนางเอกคู่กันจริงจังอะมันอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นแบบกวนมันเป็นไปได้สนุกละครคุณธรรมละครกวนได้หมดครับ